สวัสดีค่ะวันนี้มากินกับข้าวเมืองแบบจัดเต็มนะคะจริงๆแล้วนี่ซื้อตั้งแต่ตอนเช้านะคะสักประมาณ10โมงกว่านะแล้วเขาก็กำลังทำเสร็จใหม่ๆนะคะร้านนี้เป็นร้านกับข้าวเมืองที่อร่อยแล้วก็ลูกค้าเยอะนะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ทันได้กินเพราะยุ่งนะคะงานยุ่งมากก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างเย็นหมดเลยมีความเย็นชืดหมดเลยนะคะแต่ว่าปกติแล้วกับข้าวเนี่ยกับข้าวเมืองเนี่ยถึงจะเย็นชืดแต่มันก็ยังอร่อยนะให้ดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เห็นเนี่ยคือซื้อมากินนะคะแต่ว่าไม่หมดนะไม่หมดคือแช่ตู้เย็นนะคะแต่อยากกินอีกเป็นคนชอบกินกับข้าวหลายอย่างไม่เป็นคนไม่ชอบกินแบบกับข้าวอย่างเดียวหรือ2อย่างอะไรงี้นะไม่ชอบอย่างนั้นนะคะแต่เป็นคนชอบแบบกินกับข้าวหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะกินไม่หมดแล้วก็เก็บไว้กินมื้ออื่นได้นะคะอันนี้มีอะไรบ้างกับข้าวเมืองก็เป็นยำหน่อนะคะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่อิ่มก็ซื้อร้านเดิมนั่นแหละนะร้านที่ชอบกินนะคะเคยแจ้งพิกัดไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าคลิปต่อไปนี้เคยแจ้งแล้วว่าจะไม่แจ้งพิกัดนะคะเพราะว่าปัญหาก็คือปรากฏว่าเกิดความอิจฉาริษยากันนะคะระหว่างร้านค้าคือเห็นเราลงคลิปให้ก็ไม่ค่อยจะพอใจว่าทำไมไม่ลงคลิปร้านตัวเองบ้างแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับไม่พอใจว่าเหมือนเราเชียร์ร้านใดร้านหนึ่งมากกว่าซึ่งมันไม่ใช่นะคะเพราะอิ่มไม่ได้รับจ้างไม่ได้รับเงินของพวกนี้กินเองจ่ายเองหมดเลยนะแล้วส่วนใหญ่แล้วที่รีวิวลงรีวิวก็คือณตอนวันทำคลิปอะเป็นวันที่กินแล้วยังอร่อยอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าโอเคเจ้าของร้านอัธยาศัยดีก็จะทำคลิปลงคือกินเองทำเองจ่ายเองทุกอย่างแต่ณวันต่อๆไปข้างหน้าคือเราไม่รู้นะคะรสชาติอาจจะเปลี่ยนหรืออิ่มไม่ไปกินแล้วอิ่มก็จะไม่ลงแค่นั้นแหละนะเพราะว่าอิ่มอยู่ในฐานะลูกค้านะคะเป็นลูกค้านะคะไม่ใช่ขี้ข้านะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าหลายคนก็หลายนิสัยเหลือเกินนะคะคนนิสัยดีๆก็มีนะคนนิสัยก็ประหลาดแบบนิสัยไม่เหมือนชาวบ้านไม่ดีแบบชาวบ้านเขามันก็มีไงเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าคนทำคลิปก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคือถ้าปกติยูทูบเบอร์ที่ทำคลิปนี่คือเขาจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะแต่อย่างอิ่มเนี่ยทำเพราะอิ่มอยากจะทำเองนะคะทำคลิปเล่นเองกินเองทำเองรู้สึกอร่อยอยากจะมาแชร์แบบความรู้สึกว่าเอ้ยร้านนี้มันอร่อยว่ะชอบการถ่ายนะคะชอบการถ่ายคลิปอาหารนะคะมันเป็นความสุขซึ่งมันเป็นความสุขส่วนตัวเป็นความบันเทิงส่วนตัวแต่ทีเนี้ยมันก็เกิดปัญหาตามมาก็คือที่เจอกับตัวก็คือว่าเวลาไปร้านแบบไปเจอคนข้างนอกหรืออะไรเงี้ยก็จะมองเราเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบไม่ค่อยพอใจหรือไปกินร้านอื่นแต่ไม่ได้รีวิวให้ก็แบบดูแบบหน้าก็จะอีกแบบเลยหน้าก็แบบไม่ค่อยพอใจอะไรเงี้ยในขณะที่ร้านที่เรารีวิวให้ถ้าเขารับรู้เขาก็จะมีความสุขดีใจที่เราทำให้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความที่อิ่มอยากจะทำเองโดยที่ไม่ได้มีใครร้องขอนะคะแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือเจออย่างนี้ก็เลยตัดปัญหาก็คืออยากลงคลิปก็ลงนะคะไอ้ที่เป็นอดีตการเคยลงพิกัดก็แล้วไปนะคะแต่เคยแจ้งไว้ตั้งแต่หลายคลิปก่อนว่าจากนี้ไปจะไม่ลงพิกัดให้แล้วก็ไปตามหาเอาเองนะคะแล้วก็แต่ละคนไปกินก็อาจจะความรู้สึกต่างจากอิ่มเช่นลิ้นเราไม่เหมือนกันรสชาติเราอาจจะไปกินแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นอร่อยเหมือนที่อิ่มว่าเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณอาจจะติดเค็มหรือติดหวานเงี้ยแต่อิ่มจะเป็นคนกินรสแบบกลางๆเลยสมัยนี้นะคะไม่กินหวานมากแล้วเป็นคนไม่กินเค็มอยู่แล้วไม่คนกินแล้วไม่ใช่คนกินเปรี้ยวโดดด้วยนะคะเป็นคนที่กินรสแบบกลมกล่อมมากกว่านะคะดังนั้นต้องเป็นคนลิ้นเดียวกันถึงจะโอเคว่าเอ้ยคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยดังนั้นต่างคนต่างคิดได้นะแต่ละคนอาจจะชอบอะไรต่างจากอิ่มไม่ว่านะคะแต่ว่าขออย่ามาแบบเหมือนกับมาแซะมาว่ากันรับหลังเนี่ยเพราะอิ่มไม่เคยทำใส่ใครนะอิ่มไม่เคยทำใส่ใครก่อนนะคะนี่บอกก่อนต่อมาเดี๋ยวเราบอกเลยว่ามีอะไรบ้างเข้าเรื่องนะคะเพราะเดี๋ยวจะกินแล้วเพราะมันเย็นชืดมานานละงานก็เยอะเดี๋ยวต้องทำงานต่อนะคะนี้เป็นลาบหมูนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ากับข้าวเมืองเป็นยังไงนะคะหรืออาหารเหนือนะคะนี่เป็นลาบหมูคั่วนะคะที่อิ่มต้องกินลาบหมูคั่วสุกเพราะว่าตอนนี้คนที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นพิการจากอาการหูดับนะคะเพราะเชื้อไวรัสจากหมูมันมีนะคะมันมีเยอะด้วยก็ดูข่าวกันเองนะคะดังนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยการกิน
ลาบหมูก็ต้องทำให้สุกนะแต่ถามว่าสมัยอดีตตอนอิ่มเป็นเด็กเนี่ยอิ่มกินดิบไหมอิ่มก็คนเมืองเนาะคนเหนือก็กินมาหมดนะคะก็คือลาบดิบนะคะทั้งลาบควายดิบลาบหมูดิบนะคะเนื่องจากว่าวิถีชีวิตเรากินอย่างนั้นแต่หมูกับวัวกับควายสมัยก่อนเขาสะอาดนะคะเขาไม่ค่อยเป็นโรคดังนั้นเวลาทำอาหารอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยป่วยตายกันเพราะอาหารนะคะคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้เราก็ต้องระวังนะคะอันนี้เป็นลาบหมูสุกอาหารเหนือลาบหมูก็จะไม่เหมือนอีสานนะคะเครื่องเทศเขาจะเป็นทางเหนืออย่าเข้าใจผิดนะคะหลายคนเข้าใจผิดพอได้ยินคำว่าลาบหมูมาสั่งอาหารที่เหนือแต่สั่งลาบหมูไปจินตนาการถึงลาบอีสานคนละอย่างนะคะถ้าเป็นคนเหนือที่นี่เขาจะเรียกลาบของอีสานนะคะทางอีสานว่าลาบอีสานนะคะเขาจะชัดเจนเลยว่าลาบหมูลาบจิ้นก็คือลาบแบบนี้นะคะในพื้นที่จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะส่วนลาบอีสานก็คือจะเป็นสไตล์ที่รสชาติของอีสานนะอันนี้คือยำหน่อนะคะอิ่มจะชอบกินมากแล้วก็อิ่มเคยทำเองเป็นด้วยแต่จริงๆการทำยำหน่อมันค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าเราต้องไปหาใบหญ้านางนู่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าถ้าคนที่เขาทำขายเป็นอาชีพเนี่ยมันก็จะไม่ยุ่งยากสำหรับเขาแต่ถ้าคนทำกินเองอ่ะถือว่าจริงๆแล้วค่อนข้างยุ่งยากนะในการทำอาหารเหนือนะคะถ้าเกิดไม่ได้ทำประจำนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีสมุนไพรที่ค่อนข้างจุกจิกและเป็นสมุนไพรเฉพาะนะคะส่วนตัวนี้นี่จะเป็นแกงบะหนุนนะคะหรือแกงขนุนนะคะปกติแกงขนุนนี่เขาจะทำกินช่วงปีใหม่เมืองนะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นวันปักปีที่มันเป็นเรื่องของการเสริมดวงด้วยการเป็นจารีตวัฒนธรรมของทางเหนือด้วยนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปก็กินได้นะคะก็เป็นแกงขนุนเป็นแกงแบบเนื้อเลยนะคะแบบเนื้อส่วนนี้ก็คือไส้อั่วแล้วก็หมูย่างปกติร้านนี้เขาจะย่างหมู3ชั้นจนกรอบแต่รอบนี้ไม่กรอบเพราะว่าอิ่มไม่มีเวลากินนะคะเพิ่งจะมาได้กินหลังจากซื้อได้ตอนแรกเขาก็ย่างใหม่ๆหอมๆเนี่ยแหละแต่ว่าเรายุ่งทำงานอยู่ก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะมาได้กินก็มันก็อยู่โอ้โหตั้งแต่กี่โมงประมาณ10โมงกว่าตอนนี้มันประมาณบ่าย2กว่าแล้วนะคะอิ่มเพิ่งได้กินข้าวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะทำงานต่อเดี๋ยวมากินดูเริ่มจากลาบเลยดีกว่านะคะถ้าคนที่ไม่คุ้นกับเครื่องเทศทางเหนือก็อาจจะรู้สึกว่ากลิ่นมันขึ้นจมูกนะคะเนื่องจากว่าลาบเนี่ยเขาใส่เครื่องเทศเหนือแล้วก็กลิ่นที่ขึ้นจมูกก็คือมะแขวนนะคะซึ่งมะแขวนเนี่ยจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับหม่าล่านะคะแต่คนละชนิดนะแต่บอกได้เลยว่ามันตระกูลเดียวกันจะได้นึกภาพออกว่ากลิ่นมันน่าจะประมาณไหนนะคะกลิ่นค่อนข้างฉุนหน่อยนะหรือถ้าเป็นคนเหนือเขาจะชอบกินนะคะนี่กินข้าวสวยนี่ไม่ได้เกี่ยวกับข้าวเหนียวแพงพวกนี้แต่ว่าอยากกินข้าวสวยมันย่อยง่ายแค่นั้นเองช่วงนี้ข้าวเหนียวในพื้นที่เที่ยวงูนะคะถ้าออกข่าวเนี่ยแล้วก็ร้านที่เขาขายแล้วต้องมีค่าเช่าที่ก็จะขายอยู่ที่โลละ70บาทนะคะข้าวเหนียวเที่ยวงูนะหมายถึงข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วพันนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าที่เขาขายในบ้านเขาเองไม่มีเสียค่าเช่าเขาจะขายอยู่ทั่วไปที่กิโลกรัมละประมาณ50บาทนะคะใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูอย่างดีนะคะนึ่งนะราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าส่วนข้าวเหนียวอื่นๆนี่อิ่มก็ไม่แน่ใจนะคะเนื่องจากว่าอิ่มก็ดูจากราคาพันข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพันอื่นๆก็อาจจะถูกลงเพราะว่ามันก็มีช่วงนึงที่ข้าวเหนียวมันถูกมากเนื่องจากข้าวเหนียวล้นตลาดนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้อยากกินข้าวเหนียวเพราะว่ารู้สึกมันอยากจะกินอะไรที่มันย่อยง่ายๆลาบเมืองนี่ปกติเขากินกับผักไทยนะภาษาอีสานจะเรียกผักแพวนะคนภาคกลางคนภาคอีสานเรียกผักแพวแต่คนเหนือเรียกผักไทยนะครับมันจะป้องๆมันจะคล้ายๆต้นไผ่ปลูกก็ง่ายด้วยก็ดึงๆไปนะปักๆบนดินอ่ะสักพักก็ขึ้นรากออกรากแล้วนะคะแล้วก็เป็นเลื้อยนะคะมันก็จะเลื้อยลักษณะก็คือปลูกง่ายเป็นผักสวนครัวยำหน่อนะคะคืออิ่มไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปนะคะอันนี้อยากจะกินแบบจัดเต็มก็เลยทำคลิปไปเลยนะคะแล้วก็จะได้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังด้วยอ
หมูย่างโปรตีนเขาย่างอร่อยมากย่างจนหนังกรอบก็น้ำจิ้มเขาก็อร่อยแต่ว่านี่ไม่กรอบแล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลานะคะหนังเลยเหนียวเลยไส้อั่วไส้อั่วนี่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะรวงข้าวรวงดูแกงขนุนนะคะเขาจะใช้ขนุนอ่อนนะในแกงส่วนใหญ่ก็จะมีชะอมนะคะหรือภาษาเหนือเรียกผักหลาดนะผักละสำเนียงคือผักละบนุนนะคะสำเนียงแล้วแต่การแกงนะคะบางทีก็แกงใส่กระดูกหมูแล้วก็3ชั้นแต่แกงขนุนเนี่ยเขาจะใส่กับหมูนะคะเขาจะไม่ใส่กับเนื้อสัตว์อย่างอื่นโดยปกตินะงั้นยายอิ่มขอตัวไปกินต่อนะคะเนี่ยค่ะลาบเนื้อนะคะลาบเนื้อจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องในนะคะต่างๆแต่นี่เขาพอดีเครื่องในเขาส่งใส่มาแค่น้อยแต่ว่าแล้วถ้าเราทำเองเราก็จัดเต็มเองเนี่ยจัดเต็มเครื่องในกินมันจะหอมเครื่องเทศเฉพาะนะคะต้องบอกก่อนสำหรับท่านที่สนใจจะสั่งซื้อสินค้าต่างๆในช่องอิ่มนะคะก็ลองดูคลิปหลายๆคลิปได้นะคะอิ่มจะแจ้งทั้ง ID Line และเบอร์โทรศัพท์ชัดเจนนะคะใต้คลิปพร้อมกับราคาสินค้านะคะตอนนี้มีรับฝากซื้อของรับหิ้วของในเชียงใหม่ด้วยนะคะก็สั่งได้นะคะสั่งได้แล้วก็หิ้วให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ